การแสดงชุดฉุยฉายสุธรรมฤาษีเป็นการรำอวดฝีมือประเภทฉุยฉายของตัวละครฝ่ายยักษ์ที่ทำท่าสำรวมสง่างามอย่างพระปรากฏกายตัวละครฤาษีสุธรรมในบทโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนลักษ์สีดาตามบทพระราชนิพนธ์ในล้นเกล้าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชราชการที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่กล่าวถึงพญายักษ์ทศกัณฐ์ทำอุบายลักนางสีดาให้มารีดแปลงเป็นกวางทองทำกลให้พระรามออกติดตามจนกระทั่งนางสีดานั้นอยู่เพียงลำพังจึงนิมิตตนให้เป็นผู้ทรงศีลในรูปฤาษีนามว่าสุธรรมฤาษีบรรยายถึงความสง่างามรูปกายของฤาษีทรงเครื่องดาบทสีแดงหมดจดสวมเครื่องอาภรณ์ธุดำประคำสายวางท่าทีสง่างามประดุจนักพรตกับท่วงท่าที่นุ่มนวลชวนเสน่ห์การแสดงชุดนี้เป็นลีลาการอวดฝีมือชั้นเชิงอันมีกลวิธีอย่างแยบคายในการร่ายรำที่สง่างามนุ่มนวลอย่างพระและเข้มแข็งพึงผายท่าทางอย่างตัวละครฝ่ายยักษ์อันแสดงที่ความเป็นเอกตัณฑ์ในตัวศิลปินผู้ถ่ายทอดอย่างประจักษ์ผู้แสดงนายชัยโรจน์มโนรสประดิษฐ์ผู้ถ่ายทอดท่ารำอาจารย์สมศักดิ์ทัตติและผู้ร่วมถ่ายทอดท่ารำอาจารย์ยางวุฒิไตรสุวรรณ
พันตราดูเหมือนหน้าบดอมแดงแสงสดหมดจดกระจ่างซ่อนรางวางปนด้วยมนด้วยเลแต่วันเสน่ห์แสงเสมาสางRoy, ha ha.